ทีนี้จะสูงขึ้นไปเนี่ยจะสูงขึ้นไปแม้ว่าเรื่องลับสั้นมันก็มีชนิดละเอียดลึกสูงเหมือนกันแหละ ทีนี้ก็จะกำหนดนี่ว่าเมื่อเรากำหนดลมอยู่นั่นน่ะไอ้ลมมันถูกกำหนดนะมันลมมันถูกกำหนดที่เรารู้สึกว่าจิตกำหนดจิตกำหนดนี่มันจะแยกกันเป็นรูปและเป็นนามไอ้ลมหายใจนั่นเป็นรูปถ้าไปกำหนดที่ลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามว่ารูปหนอรูปหนอเพราะว่าเรากำหนดที่ลมหายใจแล้วก็กำหนดว่ารูปหรือรูปหนอรูปหนอคือตัวลมนั่นน่ะเขาเรียกว่ารูปเพราะมันเป็นรูปธาตุหรือกำหนดที่ลมกระทบหรือกำหนดที่อะไรก็สุดท้ายแล้วที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นในวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูปเป็นรูปหนอที่กำหนดที่ความรู้สึกของจิตจิตที่กำหนดหรือตัวไอ้ตัวผู้กำหนดน่ะคือตัวจิตก็ได้หรือตัวความรู้สึกว่ากำหนดก็ได้อันนี้มันเป็นนามจะไปกำหนดเข้าที่จิตที่เป็นผู้รู้สึกก็นามหนอนามหนอถ้ากำหนดที่ลมหายใจก็ว่ารูปหนอรูปหนอมีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่ารูปหนอแล้วก็มีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่านามหนอเพราะแต่ว่าจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่ว่ากำหนดก็ได้นี่ก็นามหนอนามหนอแล้วก็เลยกำหนดนามรูปอย่างนี้นามและรูปนามคือความรู้สึกที่กำหนดรูปคือสิ่งที่ถูกกำหนดเพราะถ้าว่าเรากำลังทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราก็พูดออกมาว่ารูปหนอรูปหนอแต่ไม่ต้องออกเสียง พูดในที่ที่ไม่ต้องออกเสียงเมื่อจิตมันเพ่งลงไปที่ลมที่ถูกกำหนดหรือที่ที่ลมมันกระทบก็ดีจึงกำหนดว่ารูปหนอรูปหนอจึงเป็นรูปธรรมกำหนดเป็นรูปหนอแต่ถ้าไปกำหนดที่ให้ตัวความรู้สึกที่กำหนดหรือจิตที่กำหนดเรานามหนอนามหนอไม่ได้รู้จักสองอย่างรู้จักทั้งรูปและทั้งนามนี่ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดก็ตามในความที่มันยาวหรือสั้นมันก็เป็นรูปเหมือนกันเขาเรียกว่าอุปาทายรูปมีลักษณะแห่งความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดหรือกิริยาที่เข้าไปกิริยาออกมาก็เรียกว่ารูปได้เหมือนกันอุปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปถ้ากำหนดลมหายใจแท้ๆนั่นก็เป็นมหาภูตรูปกำหนดรูปที่เป็นตัวมหาภูตรูปแต่ไม่อยากอธิบายแล้วมันจะเกินแล้วคุณไม่ต้องรู้ว่ารูปมหาภูตรูปหรืออุปาทายรูปมันจะเกินแล้วมันจะยุ่งแล้ว เอาแต่ว่าถ้าว่ากำหนดที่ตัวลมหายใจหรือที่ลมหายใจกระทบหรือลักษณะอาการแห่งลมหายใจกำหนดอยู่แล้วก็รู้สึกโอ้นี่รูปแล้วก็รูปหนอกำหนดจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่รู้สึกก็เรียกว่านามหนอนามหนอถ้าจะไปบอกชื่อภาษาบาลีทุกอย่างทุกอย่างก็เรื่องมันก็มากก็มากลายเป็นเกินสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องเกินเสียเวลาเปล่าขอกำหนดแต่เพียงว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันเป็นของหยาบและเนื่องอยู่กับของหยาบก็เรียกว่ารูปถ้ามันเป็นละเอียดไม่มีรูปก็เรียกว่านามคือจิตใจในตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบ้างนะเมื่อหายใจเข้าออกอยู่กำหนดลมว่ารูปหนอรูปหนอกำหนดที่จิตที่กำหนดลมอยู่ว่านามหนอนามหนอด้วยความรู้สึกอยู่ว่ากำหนดอยู่อย่างไรนี่ก็นามหนอนามหนอนี่ขึ้นมาถึงขั้นกำหนดรูปนาม